สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องถ้ำนะคะวันนี้เราพบกันในวันเปิดสถานีอย่างเป็นทางการค่ะวันจันทร์ที่15กันยายน2557กับเรา2คนค่ะดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรค่ะและดิฉันชุติมากุมารค่ะก่อนอื่นเราไปดูประเด็นนะคะว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกับเฮดไลน์ข่าวค่ะปรามมีความเห็นสั่งฟ้องคดีชายชุดดำฐานพกพาอาวุธโดยคดีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมนายกรัฐมนตรีถือเลิกเลข9เข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนรัฐมนตรีเกษตรรับปากช่วยเหลือชาวสวนยางพาราในเรื่องของยางพาราก็ต้องจับตาในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีการเคลื่อนไหวของบรรดาเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็สวนปาล์มหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้15กันยายนนะคะวันออกอากาศอย่างเป็นทางการของพีซทีวีของเราซึ่งก็ตรงพอดีกับวันประชาธิปไตยสากล นะคะที่ทางด้านของต่างชาติก็รวมความเห็นกันนะคะในส่วนของสหประชาชาติให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยสากล นั่นเองนะคะเกิดมาทั้งหมด7ปีแล้วนะคะก็เป็นวันที่ประจวบเหมาะพอดีกับการเปิดตัวสถานีอย่างเป็นทางการนะคะของ Peace TV ซึ่งก็มาตรงกับวันประชาธิปไตยสากลด้วยนะคะนอกจากนั้นเองในวันนี้ก็มีหลากหลายแวดวงโดยเฉพาะคณะรัฐบาลก็มีความเคลื่อนไหวกันเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่ได้มีการบอกไปในส่วนของ Headline ก็คือถือเลข9ในวันนี้นะคะ15กันยายน 9:09 นนะคะในการเดินทางเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลถือเลิกดีนะคะซึ่งเช่นเดียวกับ Peace TV ค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าได้มีการออกอากาศแบบเต็มรูปแบบนะคะโดยมีรายการข่าวทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำค่ะพร้อมกันนี้ก็มีรายการสนทนาโดยแกนนำนปช.ตลอดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ด้วยค่ะนี่คือประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะที่มาให้กำลังใจนายณัฐวุฒิใสเกลือผู้จัดรายการของสถานีโทรทัศน์พีซทีวีหรือว่า UDD TV เดิมค่ะในโอกาสออกอากาศเต็มรูปแบบวันที่15กันยายนนี้นะคะหลังจากที่ได้มีการทดลองออกอากาศมาตั้งแต่วันที่2กันยายนซึ่งพีซทีวีได้มีการแพร่ภาพเนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ค่ะได้อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์พีซทีวีและสถานีโทรทัศน์ทางการเมืองอื่นๆออกอากาศได้อีกครั้งตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แต่กสทช.ก็ยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดหลายประการนะคะที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะซึ่งรายการที่น่าสนใจของ Peace TV นะคะก็ได้แก่รายการข่าวที่มีถึง2ช่วงเวลานะคะนั่นก็คือรายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 9:00 น.ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:30 น.รายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะซึ่งเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดของ Peace TV ออกอากาศทุกวันวันละ1ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เวลา 20:00 น.ยกเว้นวันศุกร์ที่จะเริ่มในเวลา 21:00 น.ค่ะด้วยทีมฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการที่มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อที่จะสะท้อนข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของกฎอัยการศึกพีซทีวีจึงมีรายการสนทนาที่น่าสนใจพร้อมนำเสนอจำนวนมากมายนะคะอาทิเช่นรายการมองไกลโดยนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.รายการเข้าใจตรงกันนะโดยนายณัฐวุฒิใสเกลือนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษประธานที่ปรึกษานปช.นะคะโดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.และรายการทิศทางประเทศไทยซึ่งจัดโดยอาจารย์ธิดาเช่นเคยนะคะจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะซึ่งจะนั่งพูดคุยคนเดียวค่ะ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็มีรายการเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะโดยนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.และรายการประชาชน 3.0 ค่ะที่ดำเนินรายการโดยนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.รายจุดนะคะที่จะกลับมาออกอากาศอีกครั้งทางพีซทีวีทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.จัด1ชั่วโมงเต็มค่ะทีมข่าวของเราก็เป็นทีมข่าวคุณภาพแล้วก็เป็นทีมข่าวสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะก็มีทุกวงการเลยนะคะที่มารวมตัวอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็จะเน้นหนักในเรื่องของการเมืองเป็นซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะก็เป็นทีวีเพื่อสันติภาพนะคะอย่างภาพที่ได้เห็นกันไปก็รู้สึกชื่นมื่นพอสมควรนะคะกับวันแรกที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับพีซทีวีในวันนี้นะคะบรรดาพี่น้องประชาชนทางบ้านก็มาร่วมเป็นกำลังใจกันอย่างคึกคักเลยนะคะต้องขอบพระคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีชายชุดดำกันบ้างนะคะโดยกองปราบปรามสรุปสำนวน5ชายชุดดำส่งฟ้องกองคดีอาญาสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพลเอกล่มเกล้าพร้อมชี้ด้วยนะคะว่ามีหลักฐานนั้นเพียงพอข้อหาร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการปราบปรามแถลงถึงความคืบหน้าหลังมีการจับกุมชายชุดดำที่ก่อเหตุใช้อาวุธยิงที่แยกคอกวัวในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่10เมษายนในปี2553โดยพันตำรวจเอกประสบโชคได้มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าพนักงานสอบสวนนั้นได้สอบปากคำผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ทั้ง5คนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นเพียงพอที่จะสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง7คนนะคะประกอบไปด้วยนายกิติศักดิ์สุ่มศรีนายปรีชาอยู่เย็นนายรณฤทธิ์สุริชานายชำนาญภาคีฉายนางปุณิกาชูศรีนายธนเดชเอกอภิวัฒน์และนายวัฒนโชคจีนปุ้ยรวม7คนด้วยกันในข้อหาร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้และพกพาอาวุธปืนรวมไปถึงวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันสมควรโดยยืนยันว่าการสั่งฟ้องคดีทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมโดยพนักงานสอบสวนนะคะก็ได้มีการสรุปสำนวนคดีทั้งหมด2แฟ้มจำนวน775แผ่นไปส่งฟ้องต่อไปยังกองคดีอาญาสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งก็ยืนยันแล้วนะคะว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและแม้ว่าภรรยาของนายกิติศักดิ์จะอ้างในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่10เมษายนในปี2553ทางด้านของนายกิติศักดิ์นั้นอาศัยอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีพยานหลักฐานเพียงพอส่วนนายธนเดชและนายวัฒนาโชคผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก2คนตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุมตัวมาดำเนินคดียังอยู่ระหว่างการติดตามอยู่นะคะอย่างไรก็ดีคดีนี้กองปราบปรามได้มีการแยกการดำเนินการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยกองปราบปรามนะคะรับผิดชอบดูแลเฉพาะคดีอาวุธสงครามส่วน DSI ก็รับผิดชอบดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทั้งหมดค่ะแยกกันให้ได้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำข้อโต้แย้งในกรณีชายชุดดำแล้วก็การตายของพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมให้เกิดความกระจ่างแล้วก็ชัดเจนจึงต้องมีการนำข้อมูลมาเปิดเผยนะคะซึ่งทำให้พบว่ากรณีดังกล่าวยังขาดหลักฐานในการเชื่อมโยงค่ะแต่ว่าเรื่องจริงก็คือมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมติดตามรายงานจากคุณบุรพานเล็กล้วนงามค่ะพีซนิววิเคราะห์ข่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจข้อเท็จจริงชุดใหม่ก็มักถูกเปิดเผยออกมาซึ่งถ้าเป็นแค่ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงไปตามสถานการณ์ทางการเมืองถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือการแถลงข่าวของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากรณีการจับกุมผู้ต้องหาจากกรณีชายชุดดำใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวันที่10เมษายน2553จนทำให้พันเอกร่มเกล้าทุวธรรมเสียชีวิตโดยมีผู้ต้องหารวม8คนต
จ้าหน้าที่จับกลุ่มได้5คนมาแถลงข่าว4คนหลบหนี2คนและเสียชีวิต1คนเฉลยหรือทำให้คำถามของสังคมหรือความสงสัยของสังคมและประชาชนก็ได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าชายชุดดำหรือคนชุดดำที่ใช้อาวุธสงครามและระเบิดกับเจ้าที่ทหารตำรวจและประชาชนนั้นมีอยู่จริงนะครับขอบคุณมากครับวันต่อมาพลตำรวจเอกสมยศได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง3ว่าชายชุดดำเป็นผู้ที่ทำให้พันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตยิงแล้วก็คว้างเข้าใส่เจ้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับจนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายจำนวนหลายรายนะครับในหนึ่งในนั้นก็คือท่านพลเอกร่มเกล้าทุกธรรมนะครับในวันดังกล่าวว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำชายชุดดำ4คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ถนนตะนาว4แยกคอกวัวทำให้มีข้อสังเกตว่าเหตุใดตำรวจจึงต้องนำผู้ต้องหามาทำแผนที่ถนนตะนาวเนื่องจากพันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตที่ถนนดินสอใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกทั้งพันเอกร่มเกล้าก็เสียชีวิตด้วยระเบิดแบบเขี้ยงรุ่น M67 ไม่ได้เสียชีวิตด้วยระเบิดแบบยิงรุ่น M79 ตามที่ตำรวจนำมาทำแผนและนี่คือคลิปวิดีโอวินาทีที่พันเอกร่มเกล้าถูกแรงระเบิดพร้อมทหารอีกหลายนายเมื่อมีการโต้แย้งถึงจุดนี้พลตำรวจเอกสมยศก็ยังยืนยันว่าตำรวจไม่ได้จับแพะหากเป็นแพะคงไม่มีพยานหลักฐานจนศาลออกหมายจับและการที่ผู้ต้องหาสารภาพต่อหน้าสื่อเชื่อว่าคงไม่มีแพะต่อมานางสาวกฤษดาคุณาเสนหรือเปิ้ลสหายสุดซอยผู้ที่ขอลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายชุดดำอีกทั้งขณะที่มีการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553นางสาวกฤษดาก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่พลตำรวจเอกสมยศชี้แจงกรณีนางสาวกฤษดาว่าไม่ได้กล่าวหาว่านางสาวกฤษดาเป็นผู้จ้างวานชายชุดดำแต่เนื่องจากการตรวจค้นบ้านพักของนางสาวกฤษดานั้นพบสลิปการโอนเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินให้หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เท่านั้นจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่านางสาวกฤษดาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนพลตำรวจเอกสมยศจะกล่าวหานางสาวกฤษดาหรือไม่ต้องฟังคำพูดของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่11กันยายนอีกรอบคือเขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเงินที่มายังไงแต่ว่ามันโอนมาเข้าบัญชีเขาแต่ที่เรารู้เนี่ยเพราะว่าเอกสารหรือสลิปการโอนเงินเนี่ยเราไปเจอที่บ้านกฤษดาทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าโอนไปให้ใครยังไงเขาจะให้เหตุผลว่าเป็นเงินเยียวยาแล้วก็จะให้เป็นค่าอะไรครับตอบไม่ได้ครับเพราะมันลึกจะรายละเอียดนะครับขณะที่กำลังมีการต่อสู้ในข้อเท็จจริงกรณีชายชุดดำและมีหลายฝ่ายออกมาให้ข้อมูลพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาฐานพกพาอาวุธปืนแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของพันเอกร่มเกล้า
เมื่อกองปราบปรามแถลงเช่นนี้จึงมีคำถามว่าพลตำรวจเอกสมยศจะชี้แจงอย่างไรในเมื่อพลตำรวจเอกสมยศพูดมาตลอดเพื่อเชื่อมโยงให้เชื่อว่าชายชุดดำทำให้พันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตแต่ตำรวจกลับมีความเห็นสั่งฟ้องแค่คดีอาวุธปืนนั่นแสดงว่าพลตำรวจเอกสมยศทราบดีว่าตำรวจมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแค่คดีอาวุธปืนโดยไม่มีอำนาจทำคดีสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2553เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไม่ว่าพลตำรวจเอกสมยศจะพยายามทำให้ข้อเท็จจริงชุดใหม่เกี่ยวกับชายชุดดำออกมาเป็นอย่างไรแต่ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือรัฐบาลอภิสิทธิ์สั่งการให้ทหารใช้อาวุธจริงสลายการชุมนุมที่แยกคอกวัวเมื่อวันที่10เมษายน2553จนทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายเป็นพลเรือน21รายทหาร5นายและนักข่าว1รายบูรพาเล็กล้วนงาม Peace News รายงานชายชุดดำมีจริงหรือไม่นะคะต้องติดตามกันต่อไปแต่การตายของประชาชนในขณะที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นจริง99ศพแล้วก็นำไปสู่การได้รับบาดเจ็บกว่า 2,000 คนนะคะค่ะส่วนทางด้านภาคประชาชนนะคะในวันนี้ทางด้านของกลุ่มพลังประชาธิปไตยนะคะก็ได้มีการเรียกร้องให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีผู้ที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ที่เหลือนะคะให้ได้ตัวผู้ต้องหาเช่นคดีชายชุดดำด้วยค่ะนายวรัญชัยโชคชนะแกนนำกลุ่มพลังประชาธิปไตยได้ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกวิทูลเหลืองอมรศักดิ์ผู้กำกับการตำรวจสันติบาล3กองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นตัวแทนรับหนังสือโดยระบุนะคะว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพลตำรวจเอกสมยศได้มีการจับกุมชายชุดดำที่พกพาอาวุธที่สี่แยกคอกวัวในเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2553แล้วตำรวจก็อ้างว่าเป็นเหตุให้พันเอกร่มเกล้าทุวธรรมอดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เสียชีวิตกลุ่มพลังประชาธิปไตยก็ขอชื่นชมที่สามารถติดตามจับกุมได้ในสถานการณ์เช่นนี้ขณะเดียวกันได้มีการเรียกร้องให้ดำเนินการสืบสวนแล้วก็จับกุมในคดีของอีกฝ่ายเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นเพราะคนที่เสียชีวิตล้วนเป็นคนไทยเช่นกันและทุกฝ่ายกำลังจับตามองทั้งนี้นะคะมีคดีที่ยังไม่มีความคืบหน้าถึง3คดีด้วยกันก็คือคดีการเสียชีวิตของพลตรีขัตติยสวัสดิผลหรือเสแดงคดีฆ่า6ศพที่วัดปฐุมนารามและคดี99ศพเมื่อปี2553ฟังเสียงคุณวรัญชัยค่ะระหว่างเสแดงถูกยิงสไนเปอร์เนี่ยมันน่าจะจับได้ง่ายกว่าพันเอกร่มเกล้าซึ่งผมก็ไม่อยากพูดเพราะพันเอกร่มเกล้ามันอยู่ในที่ชุลมุนไม่รู้ใครเป็นใครทั้งระเบิดทั้งยิงผมทราบข่าวว่าอยู่ที่สูงในเวลากลางคืนในเวลาค่ำ6โมงเย็นกว่าโดยให้สื่อมวลชนเชิญออกมาสัมภาษณ์ส่องไฟพอส่องไฟเสร็จคนอยู่ที่สูงก็จะเป็นที่สูงตึกใด ก็สุดแล้วแต่สไนเปอร์ยิงลงมาจะเป็นคนในเครื่องแบบหรืออะไรก็สุดแล้วแต่แล้วก็ยิงโป้งตรงนี้มันน่าจะสืบได้เพราะคนคนเดียวนะครับแล้วส่วนน้องเกดพยาบาล6คนกับพวก6คนที่ตายอยู่หน้าวัดนี่ที่ตายอยู่ในวัดนี่อันนี้ก็น่าจะรู้ว่าคนที่ยิงอยู่บนรางรถไฟเนี่ยเป็นใครอย่างไรมันก็น่าจะสืบได้ง่ายแล้วน้อยๆนั้นก็98ศพที่ตายตามดินแดงตามลาดประสงค์ที่ตายตามนู่นตามนี่98ศพตรงนี้ก็ไม่ได้คืบหน้าเลยครับผมก็เลยอยากจะมากราบเรียนท่านให้ถึงมือท่านล่ะครับเนี่ยให้ถึงมือท่านให้ได้ว่ายังไงเสียก็ท่านก็ได้โปรดด้วยเพราะว่าท่านบอกว่า 3-4 ปีไม่คืบหน้าเลยผมมาอยู่ 3-4 เดือนทำได้คัด100กว่าคนผู้ต้องหาท่านจะไม่ยกย่องชมเชยผมบ้างเลยเหรอผมก็ยกย่องชมเชยอยู่นี่แหละก็ชมว่าท่านเยี่ยมอยู่แต่ว่าฝ่ายนี้บ้างล่ะ
ผมก็อยากให้ท่านทำบ้างครับทั้งนี้นะคะกลุ่มพลังประชาธิปไตยเองก็จะมีการติดตามความคืบหน้าของคดีเหล่านี้คู่ขนานนะคะไปกับคดีชายชุดดำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่ด้วยค่ะก็ไปชื่นชมนะที่สามารถจับได้เร็วแล้วก็ขอให้ทำงานดีแบบนี้กับทุกคดีนะคะโดยเฉพาะคดีที่ศาลได้มีคำสั่งออกมาแล้วซึ่งในวันที่18ทางแกนนำนปช.ก็จะไปพบกับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะพูดคุยและหารือพร้อมกับทนายความนะคะต้องติดตามกันว่าจะมีผลการหารือออกมาแบบไหนอย่างไรค่ะแต่ว่าในเรื่องของชายชุดดำในส่วนของกระแสก็มีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่ามีความพยายามของ4ชายชุดดำที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เปิดโปงว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะว่าโดนหักหลังไม่จ่ายเงินค่าจ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะนายถาวรเสนเนียมนะคะก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดชายชุดดำตามที่กล่าวอ้างค่ะส่วนทางด้านนายสมชายปรีชาศิลปกุลก็ระบุนะคะว่าพบชายชุดดำเพียงวันเดียวก็คือวันที่10เมษายน2553ซึ่งเป็นชายชุดดำจะมีจริงหรือไม่ก็ได้ค่ะนายสมชายปรีชาศิลปกุลนะคะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวนะคะว่าการจับกุมชายชุดดำยังต้องรอการพิสูจน์หลักฐานตามกระบวนการยุติธรรมว่าได้กระทำความผิดจริงหรือไม่เรื่องนี้มีข้อน่าสังเกตหลายประการเช่นการปรากฏตัวของชายชุดดำมีเพียงวันที่10เมษายน2553จากนั้นไม่มีอีกจึงไม่อาจด่วนสรุปว่าชายชุดดำมีอยู่จริงหรือไม่อาจเป็นเพียงการอุปโลกขึ้นมานายสมชายกล่าวอีกนะคะว่าจากการศึกษาและรวบรวมหลักฐานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553หรือว่าสปช.พบว่าพันเอกร่มเกล้าถูกระเบิดก่อนการเสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาไม่ใช่ที่บริเวณ4แยกคอกวัวจึงไม่ควรที่จะเชื่อหรือว่าสรุปไปก่อนว่าชายชุดดำมีอยู่จริงและเกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของพันเอกร่มเกล้าแต่ควรที่จะรอรับฟังความคิดเห็นหรือว่าชุดข้อมูลที่แตกต่างไปนอกจากนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าการจับกุมชายชุดดำนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ในคดีร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเร็งเห็นผลซึ่งทางด้านของนายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนำกปปส.ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะคะที่ออกมาตอบโต้หลังเปิดโปงว่ามีชายชุดดำ4คนมาพบเพื่อที่จะเปิดเผยความลับว่าใครอยู่เบื้องหลังการชุมนุมทางการเมืองในปี2553โดยยืนยันค่ะว่ามีข้อมูลที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้คดีให้กับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเมื่อถึงเวลาจำเป็นและการที่แกนนำเสื้อแดงออกมากล่าวหาว่านายถาวรปั้นข่าวนั้นขอให้แกนนำเสื้อแดงเหล่านั้นดูตัวอย่างที่เป็นความจริงในอดีตว่านายถาวรจำเป็นที่ต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่หลงผิดและสำนึกตัวแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงกรณีนี้3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือชายชุดดำอาจจะมีจริงหรือไม่ก็ได้จากการแสดงความเห็นของอาจารย์ปรีชาและข้อที่2ก็คือตำรวจเอาผ้าแดงไปผูกที่แขนชายชุดดำเพื่อที่จะต้องการสื่อถึงอะไรนะคะส่วนอีกข้อนึงก็คือคดีชายชุดดำไม่เกี่ยวกับคดีนายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพทำไมนายถาวรเอาไปกล่าวอ้างอีกนะคะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะโดยทีมข่าวพีซนิวนั่นเองนะคะส่วนทางด้านการที่ศาลอุทธรณ์ได้มีการพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าจำเลยซึ่งเป็นคนแสดงไม่มีความผิดในคดีเผาห้างเมื่อวันที่19พฤษภาคมในปี2553เพราะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนการพิพากษายืนทั้ง2ศาลเช่นนี้นะคะน่าจะหยุดวาทกรรมใส่ร้ายจากนักการเมืองบางพรรคได้เสียทีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามการวิเคราะห์จากจับกระแสสื่อค่ะกระแสสื่อวันนี้นำเสนอคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องหยุดวาทกรรมจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ที่มาของคำว่าชายชุดดำไปจนถึงวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองนั้นผมประโคมมายาวนานหลังจากเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคม2553จบลงด้วยความตายของประชาชนที่ร่วมชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารอีกส่วนหนึ่งรวม99ศพแต่จะพบว่าหลังสลายการชุมนุมไปแล้วรัฐบาลประชาธิปัตย์ยังครองอำนาจอยู่อีกกว่าปีแต่ไม่เคยพิสูจน์อะไรให้เห็นจริงจังเลยจนกระทั่งผ่านมา4ปีมาในรัฐบาลยุคคสช.จึงสามารถจับกลุ่มกลุ่มชายชุดดำได้แน่นอนว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหาต้องขึ้นกับพยานหลักฐานยุคนี้ใครจะไปมั่วจับยัดข้อหาเอาดื้อย่อมเป็นเรื่องยากแต่กรณีชายชุดดำยังถือว่าเป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนยังต้องผ่านอัยการจนนำไปสู่ในชั้นศาลอีก3ศาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายอาจจะพากันรีบขยายผลคดีนี้แต่ต้องพูดได้ว่าการจับกลุ่มชายชุดดำยังเทียบกับกรณีที่ศาลมีคำสั่งผลไต่สวนชันสูตรศพผู้ชุมนุมปี2553ไม่ได้โดยชี้แล้วถึง17ศพว่าตายด้วยกระสุนของเจ้าหน้าที่หรือจากฝั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามคำสั่งสอช.นี่เป็นผลไต่สวนชั้นศาลว่าผู้ชุมนุมตายด้วยปืนเจ้าหน้าที่มิใช่แค่ข้อกล่าวหาชั้นตำรวจดักคดีชายชุดดำขณะเดียวกันผลจากการไต่สวนเมื่อนำไปฟ้องเป็นคดีอาญานายอภิสิทธิ์ที่พูดดีพูดรู้ว่าพร้อมที่จะขึ้นศาลนั้นกลับสู้คดีด้วยเทคนิคข้อกฎหมายเพื่อให้คดีนี้ผลจากศาลอาญาไปสู่การไต่สวนของปปช.ทำให้คดีหมดข้อหาฆ่ากลายเป็นแค่คดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่โทษเหลือแค่จำคุกไม่เกิน10ปีจึงต้องกล่าวว่าน่าเสียดายจริงๆหากคดีของนายอภิสิทธิ์ไม่ได้พิสูจน์ศาลอาญาทั้งที่ขณะนี้มีคดีชายชุดดำเข้ามาซึ่งเป็นความหวังของนายอภิสิทธิ์และแกนนำประชาธิปัตย์อย่างมากส่วนกรณีเผาบ้านเผาเมืองอีกเช่นกันล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ศาลยกคำร้องของกกต.ทำให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรไม่กล้ามาเป็นผู้ว่ากทม.รอดพ้นจากคดีที่ระบุว่าผู้ร่วมหาเสียงบนเวทีของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ใส่ร้ายพรรคตรงข้ามด้วยวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองแต่ในเวลาไล่เลี่ยกันคดีเผาบ้านเผาเมืองที่อยู่ในชั้นศาลมีคนเสื้อแดงถูกดำเนินคดีศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าไม่มีความผิดศาลพิพากษาว่าไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยร่วมเผาห้างในวันที่19พฤษภาคม2553ยืนถึง2ศาลเช่นนี้คงไม่มีวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองจากปากแกนนำประชาธิปัตย์ให้ได้ยินอีกกระมังวาทกรรมนะคะใส่ร้ายป้ายสีนั้นจะหมดสิ้นไปจากสังคมไทยได้หรือไม่ก็เป็นงานหนักแล้วนะคะสำหรับคณะรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จะสร้างความสุขแล้วก็คืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยเข้าสู่ห้วงวนแห่งการปรองดองได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ได้ด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของคณะรัฐบาลกันบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศในงานเสวนารัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันค่ะติดตามห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่งานเสวนาค่ะซึ่งเป็นงานเสวนาที่ผู้เขียนหนังสือรัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจได้ระบุนะคะว่านายทุนธนาคารทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่ยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจนถึงการกระจุกตัวของอำนาจที่ทำให้เกิดวิกฤตในปี2549ค่ะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้มีการจัดเสวนาหัวข้อรัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อการศึกษาการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ผ่านในอดีตของประเทศไทยโดยทางด้านของนายอภิชาติสถิตนิรามัยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้เขียนหนังสือรัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจได้กล่าวอธิบายเนื้อหาสำคัญนะคะว่าต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจครั้งสำคัญ
ดยมีกลุ่มนายทุนธนาคารที่ได้มีการจัดสรรเงินทุนทำหน้าที่ของชนชั้นนำทางอำนาจซึ่งเปรียบเสมือนกับขุนศึกสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนรวมไปถึงกับเทคโนแครตนะคะหรือว่ากลุ่มนักวิชาการและข้าราชการที่กำหนดนโยบายรับหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินการคลังการแลกเปลี่ยนและกดดันธนาคารให้ธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อจากนั้นเป็นการอธิบายยุคของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะคะซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันค่ะที่ถือว่าเป็นยุคในทุนธนาคารเกิดจากพันธมิตร3ฝ่ายและเกิดเป็นระบบทุนนิยมนายธนาคารที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นตั้งแต่ปี2502จากนั้นจึงถึงยุคที่ชนชั้นกลางที่ไม่พอใจปัญหาทางด้านเศรษฐกิจออกมาคัดค้านให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นม็อบต่างๆจนเป็นที่มาของเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่ต่อต้านการทำงานของรัฐบาลในยุคเผด็จการทำให้การทำงานของรัฐบาลนั้นมีอายุสั้นลงต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเป็นระบบพรรคใหญ่หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540พรรคไทยรักไทยของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลและเกิดนโยบายประชานิยมที่เอื้อประโยชน์ของประชาชนแต่การบริหารงานในสมัยพันตำรวจโททักษิณนั้นมีลักษณะการกระจุกตัวของอำนาจมากเกินไปจนทำลายอำนาจของชนชั้นสูงจนเกิดความขัดแย้งและกลายเป็นวิกฤตการเมืองในปี2549และทั้งหมดเป็นที่มาของปัญหาการลงทุนในประเทศมาจนถึงปัจจุบันค่ะแง่นี้เนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันดีขึ้นนะฮะก็คือยังคงรัฐบาลของยุคทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลอื่นนะความหมายที่ว่านโยบายหลายอย่างก็ถูกกำหนดโดยกลุ่มทุนโดยอะไรแบบนี้นะฮะแต่ในแง่นึงแม้เนื่องจากรัฐบาลทักษิณมีอำนาจมากขึ้นในการกระจุกตัวของอำนาจของทักษิณเนี่ยนะโดยเฉพาะในทางการเมืองเนี่ยมันไปทำลายสมดุลของอำนาจเดิมที่มีการแชร์กันอยู่ในหมู่ชนชั้นนำหลายๆฝ่ายนะฮะเมื่อมันไปทำอย่างนั้นก็ทำให้เกิด2549ขึ้นมานะครับผลพวงที่มันตามมาก็คือมีความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี49มาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าการอ่อนตัวลงของรัฐไทยตั้งแต่ไม่ใช่การอ่อนตัวลงของรัฐไทยแล้วก็การที่รัฐบาลทักษิณไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่จะปฏิรูปตัวรัฐนะฮะให้มันกลายเป็นผู้นำในการชี้นำการพัฒนาในขั้นต่อไปของไทยอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้เรายังติดอยู่กับยุคปัจจุบันที่เราก็ยังผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเราบอกว่าลูกทุนนิยมนายธนาคารมันล่มสลายไปแล้วและสิ่งใหม่ที่มันมาแทนคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเรามีสิ่งใหม่อันนั้นนะฮะก็เพราะรัฐไทยมันไปติดอยู่กับในความขัดแย้งทางการเมืองมา 8-9 ปีอันนี้เป็นต้นนะครับปรากฏการณ์ที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือตั้งแต่หลัง2540เป็นต้นมาเราเห็นระดับการลงทุนต่อ GDP ของไทยลดลงไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะก่อนปี40ไอส่วน GDP ของเราประมาณ 40% โอเคมันเวอร์เกินไปทำให้เกิดฟองสบู่แต่ปัจจุบันมันเหลือประมาณ 20% เท่านั้นเองนี่คือผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวสะท้อนว่าไอระบบการสะสมทุนของไทยเนี่ยมันยังมีปัญหานายรังสรรค์ธนพรพันธ์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้แสดงความเห็นต่อเนื่องถึงเนื้อหาของหนังสือรัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะว่าหนังสือดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามมากจนเกินไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ในยุคที่รัฐบาลไทยเข้มแข็งแต่เป็นยุคสมัยที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มรอยัลริสแล้วก็ต้องมีการทำการปฏิวัติรัฐประหารให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ส่งผลให้จอมพลป.พิบูลสงครามปรับมาใช้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจและหันมาพึ่งพาอำนาจจากนานาชาติมากขึ้นจนกลายเป็นที่มาของการยุบสำนักงานค้าข้าวทำให้การค้าเปิดเสรีมากขึ้นนายรังสรรค์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันมีผลต่อระบบเศรษฐกิจก็คือการกู้เงินจากองค์กรโลกบาลที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายตามเงื่อนไขซึ่งในปี2524ประเทศไทยเคยได้รับการกู้เงินฉุกเฉินเนื่องจากเผชิญกับปัญหาบัญชีเงินสะพัดที่ร้ายแรงแต่ก็ไม่ได้รับการกู้เต็มอัตรานะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่อมาภายหลังในปี2540ในสมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจากองค์กรโลกบาลโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบและไม่เกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจจนทำให้เกิดความผิดพลาดทางการคลังค่ะไทยกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศภายหลังวิกฤตการณ์2540คราวนี้รัฐบาลชวนหลีกภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินนโยบายอย่างเชื่องๆโดยไม่ได้คำนึงว่าเงื่อนไขการดำเนินนโยบายบางข้อเป็นการให้ยาผิดดังเช่นการดำเนินนโยบายงบประมาณเกินดุลและบางข้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้วิกฤตเศรษฐกิจดังเช่นการถ่ายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู่ภาคเอกชน privatization การปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินนโยบายที่ระบุไว้ใน SBA 1997อย่างเชื่องๆมีผลในการบั่นทอนทุนทางการเมืองของรัฐบาลชวนและพรรคประชาธิปัตย์อย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์ดังกล่าวหลายต่อหลายเรื่องอยู่ในเงื่อนไขการดำเนินนโยบายของเงินกู้ฉุกเฉินนี้ความเข้มแข็งโดยเปรียบเทียบของรัฐบาลทักษิณปรากฏเมื่อรัฐบาลชวนปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินนโยบายตาม SBA 1997ไปมากแล้วนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรนะคะจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติในการกำหนดนโยบายการศึกษาโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวค่ะว่าหนังสือแบ่งการให้เหตุผลทางการเมืองได้ออกเป็น2 ส่วนก็คือความเข้มแข็งของรัฐและความสำเร็จล้มเหลวของการปฏิรูปเศรษฐกิจเนื้อหาภายในหนังสือยังสื่อให้เห็นว่าการเมืองไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้ขาดเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยจากภายนอกอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เคยเป็นเป้าหมายของชนชั้นนำของไทยหากแต่เป็นผลพลอยได้ที่จะเกิดจากการต่อสู้กันเท่านั้นค่ะก็ได้มองเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะสำหรับวิวัฒนาการทางการเมืองของไทยนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่ยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจนถึงยุคปัจจุบันที่มีผลต่อเศรษฐกิจนะคะใช่แล้วนะคะในประเด็นนี้นะคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของคณะรัฐบาลกันบ้าง นะคะโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ได้เป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในขณะที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะส่วนทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถือเลิก 9:09 นเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถือฤกษ์เวลา 9:09 นเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลซึ่งยังคงใช้รถประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นรถเบนซ์สีดำทะเบียนสศรททหารนะคะ1251โดยพร้อมรถติดตามจำนวน9คันทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้มีการแต่งกายด้วยสูทสีเทาแล้วก็ลงจากรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนจะมีการทักทายพลเอกวิลาศอรุณศรีว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนางเรณูตังคจิวางกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการประจำทำเนียบที่มาให้การต้อนรับในที่ด้านหน้าตึกสันติไมตรีก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้าไปในห้องทำงานเข้าโดยไม่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนั้นเข้าสัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะทั้งนี้พลเอกสกลชื่นตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกก็ได้มีการเดินทางตามมายังตึกสันติไมตรีในเวลาเลี่ยงกันก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมีการเดินทางออกไปยังสโมสรวิภาวดีเมื่อช่วงเที่ยงทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยมีนายวิบูลย์สงวนพงษ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยพลเอกอนุพงษ์นะคะก็ได้บอกว่าการเข้ารับตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงตระกูลเป็นอย่างยิ่งเพราะการทำงานจะส่งผลต่อทุกสุขของประชาชนโดยตรงการทำงานนั้นจะต้องทำงานร่วมกับข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองท้องที่ท้องถิ่นการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดินรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดผลโดยตรงต่อราษฎรซึ่งความคาดหวังของประชาชนก็คือความโปร่งใสซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่
เรื่องรองลงมาก็คือการปฏิบัติตามแผนงานต่างๆเพื่อความสุขของประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่หลักของกระทรวงเป็นอย่างดีค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราค่ะโดยเร่งที่จะแก้ปัญหายางทั้งระบบนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการชงมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมยางพาราเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่จะเร่งแก้ไขใน2สัปดาห์นี้ค่ะนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยานะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการยางพาราถึงแนวทางในการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบว่าในวันนี้ทางผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมยางพารามาหารือในการเร่งแก้ไขปัญหาราคายางซึ่งจากการพูดคุยก็ได้มีการให้แนวทางว่าจะแก้ปัญหายางทั้งระบบโดยการให้ส่วนราชการนำยางพาราไปแปรรูปใช้เพื่อที่จะระบายสต็อกยางที่มีอยู่รวมทั้งการดูแลเรื่องของการซื้อขายที่แท้จริงเพื่อหยุดดีมานด์เทียมหรือว่าหยุดการซื้อการขายล่วงหน้ามาซื้อขายจริงซึ่งจะได้ราคาที่แท้จริงการพูดคุยวันนี้ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำนะคะเพราะเชื่อว่าหากทางภาครัฐสามารถที่จะนำยางที่มีอยู่ไปแปรรูปหรือว่านำไปใช้มากขึ้นก็จะลดสต็อกไปได้และราคายางก็จะปรับตัวขึ้นมาเองเราคงจะต้องหาวิธีที่จะให้ยางพาราที่อยู่ค้างคากันอยู่ในประเทศเนี้ยใช้ในประเทศให้หมดโดยเร็วนะครับซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเอายางพาราไปใช้ในกิจการของรัฐนะฮะไม่ใช่รัฐบาลไปผลิตเองนะเอาของที่ผลิตออกมาเนี่ยเตรียมสำหรับฤดูกาลปีหน้าด้วยเอาผลิตเพื่อใช้ในกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโยธาถนนน้ำหรืออะไรต่างๆซึ่งมันง่ายเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถจะผลิตให้รัฐบาลได้นะครับพร้อมกันนี้ก็เตรียมที่จะนำผลการหารือไปรายงานกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติด้วยนะคะโดยมีแนวทางที่เตรียมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ4แนวทางด้วยกันนั่นก็คือแนวทางที่1ค่ะหาวิธีการในการแปรรูปยางเพื่อที่จะนำไปใช้ในส่วนราชการมากขึ้น2ดูแลการซื้อขายยางพาราที่เป็นจริงในตลาดเพื่อดูราคายาง3ขยายเครดิตให้กับสถาบันเกษตรหรือว่าวิสาหกิจชุมชนในการหาต้นทุนลงไปในการผลิตสินค้าแปรรูปจากยางพาราและสุดท้ายก็คือการหารือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศและการจับมือกับประเทศผู้ปลูกยางพาราในการกำหนดทิศทางราคายางในตลาดโลกซึ่งการหารือครั้งนี้นะคะเตรียมที่จะสรุปแล้วก็ส่งให้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีภายใน 2-3 สัปดาห์และคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายางทั้งระบบได้ภายใน 2-3 เดือนรัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ในเรื่องของไมโครโฟนที่มีราคาแพงเกินจริงหรือไม่นี้นะคะซึ่งกรณีการจัดซื้อไมโครโฟนเพื่อติดตั้งในห้องประชุมทำเนียบรัฐบาลที่มีราคาแพงเกินจริงที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบกำลังตรวจสอบกันอยู่นั้นนะคะก็กำลังกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับรัฐบาลที่ประกาศว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างเด็ดขาดได้อย่างไรติดตามได้จากจับกระแสสื่อค่ะกระแสสื่อวันนี้นำเสนอเรื่องบทเรียนล้ำค่ากรณีไมค์ทองคำปราบทุจริตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันคำเตือนอันมาจากนายเจตโทนวนิกคำเตือนอันมาจากนายทวีสุรฤทธิ์กุลในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับไมค์ทองคำน่าคิดน่าคิดไม่เพียงเพราะหนึ่งทั้งนายเจตโทนวนิกและนายทวีสุรฤทธิ์กุลเป็นนักวิชาการซึ่งเห็นชอบกับการรัฐประหารหากที่สำคัญหนึ่งได้แก่ถ้อยคำที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเร่งชี้แจงเพื่อให้สังคมคลายความสงสัยมิเช่นนั้นจะเกิดความล่มสลายทางศรัทธาอย่างรวดเร็วเป็นความล่มสลายทางศรัทธาต่อกระบวนการรัฐประหารหากกรณีไมค์ทองคำไม่ได้รับความกระจ่างอย่างเพียงพอเท่ากับเป็นรูปธรรมอันสะท้อนให้เห็นภาวะอย่างที่หลายคนเกิดความวิตกต่อรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549
นั่นก็คือรัฐประหารเสียของขณะเดียวกันหากย้อนไปยังคำเตือนอันมาจากความห่วงใยอย่างล้นพ้นโดยนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริในห้วงหลังก็อาจกลายเป็นรัฐประหารของเสียทบไปยังรัฐประหารเสียของต้องยอมรับว่าเป้าหมายใหญ่ในลักษณะรวมศูนย์ของรัฐประหารไม่ว่าเมื่อเดือนกันยายน2549ไม่ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ตรงกันนั่นก็คือความพยายามในการรวมเอาความเลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายในสังคมประเทศไทยไปยังนักการเมืองและนักการเมืองนั่นก็คือนักการเมืองอันเป็นพรรคไทยรักไทยแม้ว่าการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน2549เป้าคือพรรคไทยรักไทยแม้ว่าการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เป้าคือพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยแต่ก็ต้องยอมรับว่าพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในขบวนการเดียวกันพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยคืออวตารของพรรคไทยรักไทยแต่พรันที่เกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม2557อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของคสช.โดยการกำหนดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและ4เหล่าทัพรวมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกรณีไมค์ทองคำเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่กองเชียร์ของคสช.เกิดความกังวลและเป็นห่วงความเป็นห่วงของนายเจตโทนวนิกและความเป็นห่วงของนายทวีสุรฤทธิ์กุลนั่นอยู่บนพื้นของความปรารถนาดีเพราะมีตัวอย่างในลักษณะซ้ำรอยถามว่าหลังรัฐประหารในเดือนกันยายน2549มีเรื่องทุจริตอื้อฉาวหรือไม่ตอบได้เลยว่ามีและมีอย่างต่อเนื่องเห็นได้จาก GT 200เห็นได้จากเรือเหาะเห็นได้จากโครงการไทยเข้มแข็งรูปธรรมเช่นนี้เท่ากับตอกย้ำและยืนยันว่าแม้ไม่มีนักการเมืองจากพรรคไทยรักไทยดำรงอยู่กระบวนการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปเหมือนกรณีไมค์ทองคำทั้งที่อำนาจบารมีของนักการเมืองโดยผ่านพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่มีอยู่แล้วทั้งที่อำนาจบารมีของนักการเมืองโดยผ่านพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคพลังชนอันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีอยู่แล้วแต่กระบวนการหากินระหว่างนักธุรกิจข้าราชการประจำกลไกราชการยังเดินหน้าบทบาทของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันอันเป็นภาคเอกชนก็ไม่แข็งขันบทบาทของปปช.ก็ละลังขาดความเฉียบขาดอย่างเพียงพอตรงนี้แหละคืออันตรายต่อความเชื่อมั่นต่อความศรัทธาข้อเรียกร้องของ2นักวิชาการที่เป็นฝ่ายเดียวกันกับรัฐประหารฝ่ายเดียวกับคสช.จึงมีน้ำหนักเป็นข้อเรียกร้องที่1ยังฝากความหวังขณะเดียวกัน1ยังมากด้วยความเชื่อมั่นวันนี้ย่อมเป็นโอกาสอันงามที่กระบวนการรัฐประหารจะแสดงฝีมือให้เห็นถึงความตั้งใจจริงทำคำพูดกับการกระทำให้เป็นเอกภาพก็ต้องตามติดกันดูต่อไปนะคะสำหรับเรื่องไมค์แพงนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรด้วยนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำประจำวันนี้นะคะต่อจากนี้ก็ต้องรอติดตามชมนะคะรายการของคุณณัฐวุฒิใสเกลือกับรายการเข้าใจตรงกันนะนะคะก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะเชื่อว่ามีสาระแน่นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะคุณอรุณโนไทยศิริบุตรและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ